3โปรตีนในรูปแบบอาหารเสริมที่เราควรเลี่ยงดูให้จบก่อนนะครับหากท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองอาหารเสริมประเภทโปรตีนมารับประทานโค้ชแบงค์ขอให้รอก่อนเลยเพราะว่าสุขภาพของท่านผู้ชมแขวนอยู่บนคลิปนี้เลยในปัจจุบันอาหารเสริมประเภทโปรตีนมีการผลิตออกมามากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบใครๆก็นิยมเอามารับประทานเพราะว่ามันช่วยให้ไม่อ่อนเพลียร่างกายแข็งแรงสดชื่นแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่เราทานกันเรียกว่าโปรตีนนั้นแท้ที่จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าโปรตีนเยอะในโปรตีนเหล่านี้จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน20ชนิดมี8ชนิดที่เขาเรียกว่า essential amino acid ที่เราจำเป็นที่ต้องได้รับจากอาหารไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้พูดกันว่ากินโปรตีนแล้วดีมันไม่ดีกับเราทุกอย่างไปนะไม่ใช่ว่าทุกกรดอะมิโนกินได้ยิ่งมากยิ่งดีอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องโปรตีนและกรดอะมิโน3ตัวที่ท่านผู้ชมไม่ควรจะกินในรูปแบบอาหารเสริมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็สั่นกระดิ่งให้โค้ชแบงค์และทีมงานด้วยนะครับ3โปรตีนในรูปแบบอาหารเสริมที่เราควรจะเลี่ยงอย่างที่1เลยคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมธิโอนีนจัดอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนจำเป็น essential amino acid ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองเราจะได้รับกรดอะมิโนตัวนี้จากธรรมชาติหรืออาหารเสริมเท่านั้นเมธิโอนีนมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แอลคาเนทีนอีกทีนึงนะครับโปรตีนเมธิโอนีนเป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักเพาะกายนักกีฬาเนื่องจากมันจะช่วยสนับสนุนการสังเคราะห์กล้ามเนื้อการเจริญเติบโตของมวลกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยในการย่อยสลายไขมันมีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในตับและช่วยป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วยจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังชนิดหนึ่งอะไรนะโค้ชแบงค์กรดอะมิโนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเหรอใช่ครับเมธิโอนีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระยังจะเป็นสารต้านแอนตี้ฮิสตามีนด้วยนะครับเนื่องจากฮิสตามีนเป็นสารเคมีตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแพ้ดังนั้นเมธิโอนีนช่วยลดอาการแพ้ได้ยับยั้งการหลั่งของภูมิฮิสตามีนและสารก่อภูมิแพ้อื่นได้เป็นอย่างดีพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีเมธิโอนีนอยู่ในร่างกายนอกจากจะแข็งแรงแล้วท่านผู้ชมจะไม่แพ้ง่ายอีกด้วยแต่ท่านผู้ชมสะสมเมธิโอนีนอยู่ในร่างกายมากเกินไปท่านผู้ชมอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาการง่วงนอนขึ้นไส้อาเจียนการเจริญเติบโตของเนื้องอกเพิ่มขึ้นหรืออาจจะสร้างความเสียหายของสมองได้และอาจจะทำให้เกิดสภาวะโฮโมซิสเตอีนเกินในบางรายที่แพ้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหลอดเลือดหัวใจจนเป็นอันตรายต่อชีวิตในที่สุดในปี2018มีตีพิมพ์ใน Nature พบว่าการควบคุมเมธิโอนีนสามารถยืดอายุของกลุ่มที่ควบคุมได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกินเมธิโอนีนมากเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสารพิษในร่างกายและอาจจะทำให้ท่านผู้ชมมีอายุขัยที่สั้นลงได้นะครับกลุ่มคนที่จำกัดเมธิโอนีนจะพบว่า increase lifespan คือมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นครับโค้ชแบงค์ครับแล้วเมธิโอนีนกินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแล้วก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปสำหรับคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับเราควรกินเมธิโอนีนบวกกับ non essential amino acid cysteine เท่ากับ19มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารที่มีกรดเมธิโอนีนอยู่แล้วก็ระวังอย่าไปรับอาหารเสริมโปรตีนที่มีเมธิโอนีนผสมอยู่เข้ามามันจะมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆได้ครับแล้วอาหารธรรมชาติอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารเสริมมีเมธิโอนีนไหมคะในท้ายคลิปจะมีบอกนะครับว่าอาหารในธรรมชาติอะไรที่มีกรดอะมิโนพวกนี้บ้างท่านผู้ชมจะได้ไปหามาทานแบบธรรมชาติได้เราจะมาต่อกันเลยโปรตีนที่ไม่ควรรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมอย่างที่2ก็คือลูซีนโค้ชคะลูซีนแบบที่มีในถั่วเหลืองนะคะใช่ครับแต่ว่าท่านผู้ชมฟังให้ดีไม่ใช่ว่าให้งดถั่วเหลืองไปหมดซะทุกอย่างเลยมันต้องดูว่าอาหารอะไรที่มีลูซีนเยอะอาหารอะไรมีลูซีนน้อยเราต้องจำกัดอาหารที่มีลูซีนเยอะเกินไปนั่นก็คือเนื้อนมไข่ปลาพวกนี้จะมีลูซีนสูงแต่ว่าถั่วเหลืองมีลูซีนก็
็จริงแต่จะไม่มากเกินทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลลิวซีนคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งจัดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นอีกแล้วที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้จะต้องกินเข้ามาเหมือนกับเมทิโอนีนนั่นแหละครับส่วนมากมักจะพบในพวกผิดพันธุ์จำพวกเวย์โปรตีนหน้าที่หลักๆของลิวซีนคือควบคุมความอยากอาหารครับพูดง่ายๆก็คือถ้าร่างกายของท่านผู้ชมได้รับลิวซีนเข้าไปปริมาณหนึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกอิ่มนั่นเองประโยชน์ของลิวซีนยังไม่หมดแค่นี้ยังจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มกำลังให้กล้ามเนื้อช่วยให้เซลล์ประสาทแข็งแรงช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนอกจากลิวซีนจะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดฮอร์โมนแล้วมันจะไปกระตุ้นการสลายและการสังเคราะห์ของโปรตีนอื่นๆทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมโปรตีนที่ไปสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโค้ชแบงค์ไปอ่านเจอบทความวิชาการเขาบอกว่าจากกรณีศึกษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดได้รับกรดลิวซีนในปริมาณที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการรักษาแผลผ่าตัดได้ช่วยให้เนื้อเยื่อฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยครับลิวซีนมีประโยชน์ขนาดนั้นแล้วทำไมเราต้องเลี่ยงลิวซีนด้วยล่ะคะเป็นคำถามที่ดีอีกแล้วนะครับขอบอกนิดนึงนะในโลกใบนี้มียินกับอย่างมันต้องมีบาลานซ์การสมดุลการอะไรที่ดีมากมากก็มักจะมีอีกด้านหนึ่งเป็นโทษเสมอลิวซีนก็เช่นเดียวกันถ้าท่านผู้ชมได้รับมันมากเกินไปอาจจะทำให้สมดุลไนโตรเจนในร่างกายของท่านผู้ชมติดลบได้เนื่องจากลิวซีนสามารถลดการเผาผลาญพลังงานของคุณดังนั้นลิวซีนก็สามารถทำให้ไตของคุณทำงานหนักขึ้นในเวลาเดียวกันยังไม่หมดนะครับลิวซีนที่มากเกินไปทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณต่ำลงเกินเหตุนอกจากนี้อาจจะทำให้ความเสี่ยงโรคเพเลกราโรคที่ขาดไนอาซินกำเริบขึ้นมาหากไม่ได้รักษาเป็นระยะเวลานานท้องร่วงไดอะเรียผิวหนังอักเสบแล้วก็อาการทางประสาทเดเมนเชียได้เลยนะเลวร้ายที่สุดคือเสียชีวิตครับอย่ารับมากเกินไปนะลิวซีนแล้วปริมาณเท่าไหร่ล่ะคะถึงจะพอเหมาะพอควรจากการวิจัยล่าสุดที่โค้ชแบงค์ไปอ่านเจอพบว่าการจำกัดปริมาณสูงสุดของการบริโภคลิวซีนให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดีนะครับอยู่ที่ 0.53 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเลยครับควรจะได้น้อยๆแต่ไม่ได้มากเกินไปอันนี้เป็นอะไรที่ซีเรียสนะครับกรดอะมิโนตัวนี้ดังนั้นก่อนบริโภคอาหารเสริมที่มีลิวซีนเป็นส่วนผสมท่านผู้ชมอ่านข้างขวดเลยนะว่ามีลิวซีนหรือเปล่าถ้ามีท่านผู้ชมอยากกินเพราะว่าเราได้จากอาหารที่เราทานทุกวันอยู่แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคด้วยครับลิวซีนเนี่ยมันจะมีมากในเนื้อนมไข่แล้วก็ปลาอีกแล้วนะครับถ้าเกิดกลัวว่ามันจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยท่านผู้ชมก็จำกัดเอาไว้เลยโปรตีนอย่างที่3ในรูปแบบอาหารเสริมที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือกลูตามีนกลูตามีนเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในกระแสเลือดของคนทุกคนนะโดยร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์กลูตามีนได้เองมันเป็น non essential amino acid เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะสมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งกลูตามีนยังทำหน้าที่หลักเป็นเชื้อเพลิงให้แก่สมองของท่านผู้ชมอีกด้วยครับแต่เมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมพักผ่อนไม่เพียงพอกลูตามีนในกระแสเลือดของคุณจะลดลงมากกว่า50%และร่างกายจะต้องใช้เวลา 6-10 วันเพื่อสร้างกลูตามีนขึ้นมาใหม่และในช่วงเวลานี้แหละครับที่ร่างกายคุณจะรู้สึกเมื่อยล้าอ่อนเพลียไม่สดใสเป็นพิเศษเนื่องจากกลูตามีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาทนิวโรทรานสมิเตอร์หรือกลูตาเมตและกาบาท่านผู้ชมเคยได้ยินกาบาเนาะกลูตามีนเลยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และจดจำของสมองโค้ชคะแล้วกาบาที่หนูเคยเห็นอยู่ในนมเด็กหรืออาหารเสริมของเด็กใช้ได้ไหมคะใช่ครับเป็นกาบาตัวเดียวกันเลยพูดได้เต็มปากว่ากลูตามีนช่วยให้เราสมองดีขึ้นและสามารถเพิ่ม IQ ได้ด้วยนะแม้แต่เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญารวมไปถึงช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์ของเราให้นิ่งขึ้นไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหรือว่าไม่กระวนกระวายไปอารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายว่างั้นเถอะครับดังนั้นอาหารเสริมที่มีกลูตามีนผสมอยู่จึงเป็นที่นิยมอย่างมากแต่อยู่กับโค้ชแบงค์ต้องมีแต่นะเพราะว่าเหรียญมันมี2ด้านอยากให้ท่านผู้ชมรู้รอบด้านเลยนะครับถ้าหากท่านผู้ชมได้รับกลูตามีนมากไปการที่พบบ่อยก็คือขึ้นไส้อาเจียนอีกแล้วระคายเคืองกระเพาะอาหารมากๆอาจเกิดแผลได้มีแก๊สในกระเพาะอาหารมือและเท้าบวมด้วยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดโปรตีนมากเกินก็สามารถทำให้ตัวบวมได้ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังปวดศีรษะ
เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเป็นการที่ได้รับกลูตามีนมากเกินไปที่สำคัญนะอันนี้ห้ามลืมเลยถ้าท่านผู้ชมกำลังเป็นโรคตับโรคไตมีอาการชักหรือว่าอาการทางจิตก็ไม่ควรที่จะกินอาหารเสริมที่มีกรดกลูตามีนเป็นส่วนผสมอยู่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วร่างกายเราสามารถสร้างกลูตามีนขึ้นมาได้เองดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้ขาดจริงๆแค่รับประทานอาหารจากธรรมชาติมีกรดกลูตามีนอยู่ก็เพียงพอแล้วครับและถ้าเกิดใครที่อยากจะเสริมในส่วนนี้จริงๆโค้ชแบงค์แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อความปลอดภัยในการซื้ออาหารเสริมมารับประทานโค้ชแบงค์ครับแล้วปกติเราได้รับกลูตามีนเท่าไหร่ถึงจะพอครับในผู้ใหญ่มีสุขภาพที่ดีนะควรที่จะรับกลูตามีนประมาณเฉลี่ยไม่เกิน10กรัม3ครั้งต่อวันก็เพียงพอครับมาถึงช่วงสุดท้ายติดไว้ว่าอาหารจากธรรมชาติอะไรที่อุดมไปด้วยโปรตีน3ชนิดนี้เป็นกรดอะมิโนที่โค้ชแบงค์พูดถึงแต่ต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเนื้อนมไข่ที่โค้ชแบงค์บอกเลยว่ามันมีมากเกินไปอาจจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งของคุณได้ก็อยากจะแนะนำให้เป็นอาหารจากธรรมชาติควบคู่ไปกับอาหารเสริมที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปมาเริ่มกันเลยเมทิโอนีนเนี่ยสามารถพบได้ในเมล็ดงาถั่วต่างๆกระเทียมถั่วเหลืองหัวหอมเมล็ดธัญพืชหลายๆชนิดเลยนะครับแล้วมีมากที่สุดในผลมะเม่าท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับลอง Google ดูนะครับผลมะเม่ากรดอะมิโนตัวที่2ลูซีนพบมากในถั่วเหลืองกรดอะมิโนชนิดสุดท้ายกลูตามีนพบมากในผักขมและกะหล่ำปลีครับทานผักพวกนี้ไว้เยอะๆท่านผู้ชมก็จะได้กลูตามีนอย่างเพียงพอทวนอีกครั้งเลยกับ3โปรตีนที่ไม่แนะนำในรูปแบบอาหารเสริมท่านผู้ชมควรเลี่ยงอย่างที่1กรดอะมิโนเมทิโอนีนอย่างที่2กรดอะมิโนลูซีนอย่างที่3กรดอะมิโนกลูตามีนท่านผู้ชมครับการบริหารจัดการเรื่องราวการกินเป็นสิ่งสำคัญนะหากสามารถบริหารได้ดีสุขภาพก็จะแข็งแรงยั่งยืนทุกครั้งที่โค้ชแบงค์ทำคลิปเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้แต่สิ่งที่ดีๆกลับไปเป็นห่วงทุกคนนะครับ T.S. Eliot กล่าวไว้ว่ามีแต่คนที่ยอมเสี่ยงเดินทางไกลเท่านั้นที่จะได้รู้ว่าเขาไปได้ไกลแค่ไหนการดูแลสุขภาพก็เหมือนการเดินทางถ้าเราไม่เริ่มก็จะไม่มีวันรู้ว่าเราจะไปได้แค่ไหนเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเป็นโรคอะไรอยู่อยากจะได้อาหารเสริมสำหรับโรคที่ท่านผู้ชมเป็นหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำว่าอาหารเสริมชนิดนี้ดีไหมควรกินไหมสำหรับโรคที่เป็นอยู่อันตรายหรือเปล่าเป็นพิษหรือเปล่าทักมาได้@ Coach Bank Market เลยครับเป็น LINE นะ @ Coach Bank Market ครับแล้วอยากจะรู้ว่าวันๆหนึ่ง Coach Bank กินอะไรทำกิจกรรมอะไรติดตามที่ Facebook Fanpage Coach Bank สะกดตรงตัวเลยครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบความรู้ดีๆที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe สั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาจากงานวิจัยที่โค้ชแบงค์นำให้ครับสุดท้ายขอให้ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไกลโรคและเป็นเศรษฐีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ